ลัคกี้เฟมก็เริ่มต้นจากการที่สามีเป็นพนักงานขายเตาแก๊สให้กับบริษัทอุตสาหกรรมไทยจำกัดค่ะซึ่งเตาแก๊สในช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่จะเป็นเตาแก๊สที่นำเข้ามาจากต่างประเทศคุณชัยยงรีราชวัฒนกุลได้เล็งเห็นถึงการที่จะผลิตเตาแก๊สที่เหมาะสมกับคนไทยนะคะก็ได้เริ่มกิจการขึ้นมาในวันที่15กันยายน2518ค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเตาแก๊สลัคกี้เฟรมค่ะครับก็ในส่วนของ innovation นะครับที่มองไว้ว่าจำเป็นต้องทำเลยของบริษัทมี3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ product innovation เพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนอย่างรุ่นผมก็จะมองว่าเตาแก๊สหรือว่าเครื่องดูดควันมันไม่ใช่แค่เตาแก๊สหรือเครื่องดูดควันแต่ว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเพราะงั้นดีไซน์ยุคใหม่จะต้องสวยจะต้องสะดุดตาแล้วก็คนจะต้องมองแล้วอยากได้อาจจะต้องมิกซ์ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นในส่วนของไฟฟ้าส่วนของการตั้งเวลาหรือว่าการตั้งอุณหภูมิอะไรเข้าไปนะครับก็เป็นส่วนที่จำเป็นอีกส่วนที่จำเป็นมากคือการทำอินโนเวชันในด้านของการผลิตเพื่อให้เราสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้นะครับบริษัทจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นจำเป็นจะต้องหาอินโนเวชันใหม่ๆมาใช้ในการผลิตนะครับเพราะว่าในตลาดข้างนอกเนี่ยมีอินโนเวชันต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและทุกวันนะครับวันเรามีระบบการบริหารคุณภาพนะ ISO 9001เวอร์ชัน2008นะซึ่งเราได้รับการรับรองจากทุบน็อตนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ.2542ทำให้เราสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทแล้วตรงตามสิ่งที่ต้องการของลูกค้านะได้เป็นอย่างดีครับในโรงงานแห่งนี้นะฮะเราผลิตเตาแก๊สนะฮะแล้วก็เครื่องปรับความดันแก๊สนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับแก๊สนะการผลิตของเรานั้นชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบเตาแก๊สนั้นเราผลิตเกือบจะพูดได้ว่า 99% เราผลิตเองเพราะว่าในการผลิตเตาแก๊สนั้นเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะสินค้าของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็คือต้องไม่รั่วนะฮะคือหัวใจของเตาแก๊สก็จะอยู่ที่วาล์วเพราะว่าตัววาล์วแก๊สนั้นเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำหรับจ่ายแก๊สเข้าสู่หัวเตาแล้วก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นมาดังนั้นในผลิตภัณฑ์ของเตาแก๊สของลัคกี้เฟรมเองเนี่ยวาล์วแก๊สนี่เราทำเองในการผลิตของที่นี่นะฮะเราผลิตโดยภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเตาแก๊สนะฮะก็เราผลิตภายใต้มอก2312ส่วนของหัวปรับเครื่องปรับความดันต่ำก็จะมีมอก805เครื่องปรับความดันสูงก็จะมีมก875ซึ่งในช่วงระยะไม่กี่ปีมานี้นะทางกระทรวงพลังงานก็ได้ออกฉลากประสิทธิภาพสูงซึ่งบริษัทเราก็ได้ฉลากประสิทธิภาพสูงทุกรุ่นที่เราผลิตนะเข้าสู่ตลาดก็เพื่อที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานให้กับประเทศชาตินะหลักๆเรามุ่งเน้นในไปที่ความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันใช้เกี่ยวกับแก๊สเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้ใช้แล้วก็ตามมาด้วยความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมนะคือปัจจัยหลักในการออกแบบที่ให้ประหยัดพลังงานก็คือเราจะต้องทำยังไงให้แก๊สที่เราใส่เข้าไปนะเผาไหม้สมบูรณ์นะพลังงานที่เราใส่เข้าไปแล้วถ่ายเข้าไปสู่ในภาชนะหุงต้มให้ได้มากที่สุดในด้านของอายุการใช้งานนะเรามีการทดสอบจริงเรามีห้องแลบจริงนะที่ใช้ทดสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในส่วนท้ายก็เป็น innovation ด้านของ process นะครับในปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยบริษัทกำลังลงโปรแกรม ERP หรือว่า Enterprise Resource Planning เพื่อให้การบริหารจัดการทุกส่วนของบริษัทเนี่ยเป็นไปพร้อมกันนะครับ
ผมมองไว้ว่าต่อไปเนี่ยแทนที่เซลล์จะถือบินออกไปรับออเดอร์ทุกคนจะต้องถือแท็บเล็ตออกไปสามารถรับออเดอร์ได้ทันทีสามารถดูได้ว่าสต็อกมีแค่ไหนหรือว่าออเดอร์จะได้ในวันไหนทางบริษัทก็ได้ย้ำกับพนักงานทุกคนอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องแก๊สเป็นเรื่องที่ต้องการความปลอดภัยสูงให้ทุกคนผลิตผลิตภัณฑ์ทุกตัวทุกชิ้นเหมือนกับว่าคนที่ใช้เป็นคนใกล้ตัวของเราเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักดังนั้นเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็น DNA ของบริษัทนะครับคุณภาพคือจิตวิญญาณของเราครับ